จากกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลระบุว่าการจ้างงานแรงงานต่างชาติ8ล้านอัตราดูเป็นการขายฝันเพราะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็มีปัญหาเรื่องการว่างงานถึง 11-12% ประกอบกับนโยบาย Saudization ที่เน้นการจ้างคนในประเทศมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่แปลกที่เราจะฝากความหวังไว้ทั้งที่เขาจะบูสต์การจ้างงานของคนในประเทศด้วยซ้ำแม้จะมีความต้องการแรงงานต่างชาติอยู่บ้างแต่คงไม่ถึง8ล้านอัตราเพราะตอนนี้ในซาอุดิอาระเบียมีการจ้างงานต่างชาติอยู่แล้วถึง 10.5 ล้านคนอย่างไรก็ตามหากรัฐบาลจะส่งเสริมให้คนออกไปทำงานในต่างประเทศนอกจากการดำเนินการความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วรัฐบาลต้องคำนึงถึงสิทธิแรงงานเพื่อดูแลสิทธิและความปลอดภัยของแรงงานในต่างแดนด้วยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศต้องทำงานควบคู่กันไปทั้งที่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าตรงที่ภาครัฐเองยังคิดว่าเราจำเป็นต้องส่งแรงงานไปต่างชาติเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่เราไม่สามารถหางานที่ดีเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีในประเทศได้และถ้าเราไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดแรงงานที่ดีที่ทำให้คนอยากทำงานและอาศัยต่อมันจะเกิดการสมองไหลคนที่เรียนมาระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่มีตลาดไม่มีงานไม่มีอนาคตซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้อยากออกไปทำงานเป็นแรงงานในซาอุดิอาระเบียแต่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะออกไปตามหาความฝันของตัวเองล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กฝากข้อความถึงนางสาวสิริกัญญาโดยระบุว่าฝากดำเรียนไปถึงคุณสิริกัญญาการส่งออกแรงงานไปประเทศซาอุเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพของพี่น้องผู้ใช้แรงงานรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาการว่างงานส่งเสริมการมีงานทำให้มีทางเลือกของพี่น้องประชาชนคนไทยการออกไปทำงานต่างประเทศไม่เพียงแค่ส่งเงินกลับมาแต่เป็นการนำวิทยาการทักษะฝีมือและเทคโนโลยีใหม่ๆกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศด้วยการบริหารประเทศเราควรมองในภาพใหญ่ว่าจิ๊กซอแต่ละตัวต่อกันอย่างไรไม่น่าเชื่อว่าความคิดของคุณสิริกัญญามองแค่ไปในประเด็นนี้น่าเสียดายจริงๆกับสิ่งที่คุณเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มาน่าจะคิดได้มากกว่านี้ขณะที่ผลสำรวจของซูเปอร์โพลล่าสุดเกี่ยวกับความพอใจของประชาชนต่อการฟื้นสัมพันธ์ไทยกับซาอุดิอาระเบียพบว่าส่วนใหญ่ดูร้อยละ 88.9 พอใจขณะที่ร้อยละ 11.1 ไม่พอใจเมื่อถามถึงประโยชน์ด้านต่างๆจากการฟื้นสัมพันธ์ไทยกับซาอุดิอาระเบียพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.2 ระบุด้านพลังงานเนื่องจากซาอุถือเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาร่วมกันได้ในอนาคตทั้งภาครัฐและเอกชนร้อยละ 57.0 ระบุด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยคาดว่าการเดินทางไปมาเพื่อท่องเที่ยวหรือการแสวงบุญของพี่น้องมุสลิมจะมีมากขึ้นร้อยละ 56.5 ระบุด้านแรงงานโดยเชื่อว่าจะมีการว่าจ้างแรงงานฝีมือไทยหลายล้านคนกลับไปทำงานเช่นในอดีตขณะที่นายนพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักซูเปอร์โพสต์กล่าวว่าความสำเร็จและผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในมิติต่างๆให้มากขึ้นโดยความสำเร็จและผลประโยชน์สูงสุดที่ยั่งยืนอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทยทุกคนที่ช่วยกันรับลูกสานต่อความจริงใจและจริงจังในการรักษาไว้ซึ่งการฟื้นสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งขาดหายไปกว่า30 ปีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและได้ประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม